ก็เมื่อวานนี้ถ้าดูจากกราฟ60นาทีเนี่ยจะเห็นการอ่อนตัวลงในช่วงท้ายตลาดพร้อมกับสัญญาณขายจากเครื่องมือทางเทคนิคนะคะแต่ว่าเรามองว่าดัชนีเนี่ยยังคงรักษากรอบการแกว่งตัวแบบไซด์เวย์อัพเอาไว้ได้นะคะก็ยังให้ทำให้มีแนวรับแนวต้านตามกรอบเดิมนะคะก็คือรับที่ประมาณ 1,545 ถึง 1,540 แล้วก็ต้านที่ 1,555 ถึง 1,560 นะคะก็ให้ยึดตามนี้ไปก่อนจนกว่าอาจจะมีสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนเกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะคะสต็อกวิวตัวแรกนะคะเป็นตัว SPCG เนี่ยจะเห็น MACD ที่เดินหน้าขึ้นต่อเนื่องนะคะก็แสดงถึงแนวโน้มหลักที่ยังแข็งแรงนะคะขณะที่เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยก็กลับมาให้สัญญาณซื้อได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เท่ากับว่าระยะสั้นที่ปรับฐานหรือพักฐานไปเล็กน้อยเนี่ยน่าจะจบไปแล้วนะคะรับจะอยู่ที่ 26.75 สตางค์นะคะต้าน 28.25 ถึง 29 บาทแล้วก็คัทลอสที่ 26.25 นะคะ ถัดมาเป็น KTB นะคะ KTB ก็เบรกขึ้นจากความเป็นไซด์เวย์นะคะด้วยวอลุ่มที่หนาแน่นขึ้นนะคะสอดคล้องกับสัญญาณจากเครื่องมือที่เดินหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดสัญญาณซื้ออย่างพร้อมกันแล้วนะคะทั้งระยะสั้นและก็ระยะกลางนะคะแนวโน้มค่อนข้างดีรับที่อยู่ที่23บาทนะคะต้าน 23.8 กับ 24.2 แล้วก็คัทลอสที่ 22.8 ตัวสุดท้ายเป็น PDI นะคะตัวนี้ราคาก็เริ่มวกกลับหลังจากการพักตัวไปในช่วงก่อนหน้าแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขยับต่อไปได้นะคะโดยที่จะมีแนวต้านนะคะช่วงสั้นที่ 18.5 กับ 19.1 นะคะรับ 17.4 แล้วก็คัทลอสที่ 17 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ